หลังจากคุณแม่ซุปตาชมพู่อริยาออกมาตอบประเด็นข่าวลือสามีแอบมีบ้านเล็กพร้อมกับฟาดนิ่มๆไม่ชอบให้ใครมาแตะครอบครัวยอมรับรู้สึกผิดหวังที่ถูกโยงยืนยันความสัมพันธ์กับสามีน็อตวิสรุตจับมือกันแน่นมากขึ้นล่าสุดชมพู่อริยาควงสามีน็อตวิสรุตเปิดใจในรายการ3แซ่บวันนี้มีช่วงหนึ่งที่พิธีกรสาวอย่างแอปทักษอ่อนถามว่าสามีหล่อแถมฟิตแอนด์เฟิร์มแบบนี้มีหึงหวงบ้างไหมถามว่าสามีหล่อแถมฟิตแอนด์เฟิร์มแบบนี้มีหึงหวงบ้างไหมซึ่งหนุ่มน็อตก็ตอบว่าเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนต้องหึงหวงอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ภรรยาเป็นคนแมนๆมักจะไม่แสดงออกด้านชมพู่เผยผู้หญิงมีเซนต์บางอย่างเวลาผู้หญิงเห็นผู้หญิงด้วยกันเราก็จะรู้ว่าเขาคิดอะไรซึ่งบางทีเราจะบอกเขาคุยกันแบบว่าพี่แบบนี้มันไม่ใช่พี่ก็ต้องระวังตัวนะแต่ยืนยันไม่เคยเช็คโทรศัพท์หนุ่มน็อตน็อตบอกอีกว่าครบรอบแต่งงาน7ปีไม่ได้เป็นคู่แบบซุปเปอร์สวีทตั้งแต่มีลูกก็ยุ่งเรื่องลูกรอลูกหลับถึงคุยกันเงียบๆโดยตั้งแต่แต่งงานกันมาไม่เคยขึ้นเสียงยืนยัน 100% ชมพู่ยอมรับว่าสมัยเป็นแฟนช่วงแรกๆเห็นเขาเป็นเหมือนคุณพายุส่วนเราก็เป็นเวอร์ชั่นถามไม่ตอบกวนสุดๆเป็นแบบไม่อยากคุยพูดอะไรไม่รู้แล้วเราก็เดินสับๆๆเชิดๆลงจากรถไปแต่พอผ่านยุคนั้นมาเราก็พอรู้ทางบางอย่างเห็นไม่ตรงกันเราก็มานั่งจับเข่าคุยกันโดยใช้เหตุผลมากกว่าขณะเดียวกันทั้งคู่ยังได้พาชมโรงงานผลิตสายไฟฟ้าเป็นธุรกิจหมื่นล้านที่น็อตวิสรุตสามีนักธุรกิจของซุปตาสาวชมพู่อริยาซึ่งโรงงานนี้สร้างขึ้นมาด้วย2มือของตัวเองโรงงานผลิตสายไฟวีนายอาณาจักรหมื่นล้านที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงงานแห่งนี้มีทั้งหมด7อาคารและอาคาร7เป็นโรงผลิตสายไฟแรงสูงที่เริ่มต้นทำธุรกิจนี้ด้านน็อตก็เปิดเผยว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคตเราต้องสร้างให้ประเทศอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นถนนสนามบินท่าเรือหรือแม้กระทั่งโรงงานผลิตไฟฟ้าโรงงานนี้จะอยู่คู่กับประเทศไปอีกหลายปีเราจะมีเครื่องจักรขนาดใหญ่เราลงทุนเรื่องเครื่องจักรและใช้คนน้อยมากมีคนงานเพียง600คนมุ่งเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนพนักงานแต่เราลงทุนในเรื่องเครื่องจักรซึ่งสาวชมพู่ยอมรับภูมิใจในโรงงานสามีติด1ใน3ฟังความฝันเขาที่เขาพูดเวลานอนคุยกันได้แต่เชื่อในตัวเขาโดยที่เราไม่ได้เห็นภาพนี้เลยมันก็จะมีบางคืนที่ปัญหาหนักใหญ่เขาก็จะนอนไม่หลับโดยสาวชมพู่พูดไปก็น้ำตาเอ่อออกมาแล้วพร้อมทั้งหันไปบอกสามีว่าพูดแล้วจะร้องไห้ไม่อยากดึงดราม่าคือเขาจะเป็นคนที่นอนเก่งช่วงที่หนักๆนางก็เหมือนหลับไปสนิทกลายเป็นคนตื่นเช้าเรารู้ว่าเขาตื่นมาด้วยเรื่องที่มันจี้เขาอยู่ตอนนี้เขายิ่งไฟยิ่งมีลูกเขายิ่งมีแรงจูงใจความฝันเขาที่จะสร้างอาณาจักรยิ่งชัดเจนขึ้นดีใจที่วันนี้เห็นป๊าบอกว่าชิลขึ้นไม่ลืมที่จะใช้ชีวิตเขาจะพูดบ่อยว่าป๊าทำงานหนักเพื่อทุกคนจะบอกว่าพี่ทำทุกอย่างเพื่อทุกคนได้แต่อย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ